มีดแอสซิสต์นะครับมีดแอสซิสต์ก็จะเป็นมีดที่มีสปริงเข้ามาช่วยอยู่ด้านในเจ้าที่เขาคิดก็คือไอ้เคอร์ชอนี่แหละนะครับนี่แต่ไม่รู้นะจากบทความที่เขาเขียนก็คือเคอร์ชอเนี่ยเป็นผู้คิดแต่หลังจากเคอร์ชอคิดพอออกโปรดักต์มาไอ้บริษัทข้างๆก็ต้องดูใช่ไหมเอ็งทำอะไรวะมันเป็นอย่างนี้มันก็จะมีสปริงอยู่ข้างในนี่แหละเวลาเราจะพับเราจะสังเกตว่าไอ้มีดพวกเนี้ยเวลาเราพับมันจะมีแรงสปริงมาต้านคือมันต้องเก็บพลังงานด้วยไงนี่คือดันมาเจอสปริงแล้วนะมันจะต้องออกแรงต้านเข้าไปเพื่อให้เกิดพลังงานสั่งสปริงก็จะเก็บพลังงานเอาไว้อยู่รอวันที่กดล็อกมันก็ปึ้งออกมาเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมีดคาแลมบิดนะครับมีดทรงคาแลมบิดเวลาที่เขาพกกันเนี่ยเขาก็จะพกกันแบบนี้นะครับอันนี้ผมเห็นเขาดูเขาทำกันนะผมก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่พวกมาเชียลอาร์ตผมเป็นพ่อค้านะครับนี่เวลาดึงออกมาก็จะต้องวางมือประมาณอย่างนี้นี่นะแล้วก็นิ้วโป้งกดหน่อยปึ๊กมันก็จะอยู่ลักษณะประมาณอย่างนี้มันเป็นการถือที่เท่มากแต่เวลาดึงออกมาแล้วถ้าไม่ถนัดมันก็อาจจะเปิดยากนิดนึงนะครับนี่แต่มันมีวิธีที่มันเท่กว่านี้อีกนะซึ่งผมว่ามันเท่ดีออกก็ใส่ไว้แบบนี้แล้วคุณก็ดึงมันออกมาธรรมดาแบบมีดพับนี่แหละอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เปิดสปริงนี่แล้วคุณก็ตักตะแตนตำข้าวเลยกูว่าอย่างงี้ดูดันกว่านะใครเข้ามาแม่งมือแหบหมดอ่ะเอาดูบ้างเอาหัวจิกเข้าไปอย่างเงี้ยเหมือนเป็นไก่อ่ะมึงกล้าสู้ไก่วะล่ะเวลาไก่แม่งวิ่งมาเงี้ยน่ากลัวนะมึงไก่ไอ้พวกสัตว์พวกนี้มันไม่รู้มันตายได้ด้วยนะมันไม่รู้นะมันตุยได้อ่ะคนน่ะรู้หมารู้มันไม่รู้นะบางทีมันไม่สนหาเหวเลยไม่รู้ว่าตุยได้ด้วยไก่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นการเปิดที่ผมว่าเปิดแบบธรรมดาเนี่ยแม่งเท่สุดละเนี่ยลุยหวานดีเลยเนี่ยคุณไม่ต้องอย่างงี้มันในภาพยนตร์ในชีวิตจริงมันต้องอย่างงี้แน่เหมือนที่เขาซ้อมมาเชียลอาร์กันฮะที่แบบแต่ในความเป็นจริงแล้วโดนกระทืบไม่ทันดักไม่ถูกดักจะตีซ้ายแม่งตีขวามากูก็ตายแล้วใช่ป่ะมันก็ไม่ได้เหมือนในหนังเสมอไปนะแต่ก็แล้วแต่นะกลับมาดูต่อนะครับนี่คือสภาพของมันปกตินะฮะพอดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแรงสปริงมาสู้นี่ก็คือจุดขายของเขาว่าเฮ้ยเขาจะทำจุดขายยังไงมาขายคนดีวะงั้นเราก็ใส่สปริงเข้าไปซิทำให้มันเปิดได้ไวขึ้นง่ายขึ้นใช้แรงแค่เกี่ยวนิดเดียวมันก็เปิดออกมาได้แล้วถูกไหมว่ามีสปริงช่วยเปิดแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยสปริงมันก็จะล้าตัวถูกไหมทีนี้คุณก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าสปริงมันล้าตัวหรือมันหายก่อนเอางี้ดีกว่าถ้ามีเวฟช่วยมันเลยนี่มันจะหายก่อนหรือว่าสปริงมันจะหมดล้าตัวก่อนจากประสบการณ์ของผมพบว่าผมใช้ไปไม่นานเพื่อนมันก็มาขอซื้อทุกทีเลยไม่เคยอยู่ยันสปริงล้าตัวนะครับสมัยก่อนแล้วก็ซื้อมีดมาพกเราเป็นร้านขายมีดไงเราก็ซื้อมาพกด้วยแบบเวลาให้ดูลูกค้าดูอะไรเงี้ยเฮ้ยผมก็เอามาใช้เองสั่งมา10เล่มอย่างเงี้ยผมก็ดึงไว้1อ้าวไว้ใส่พอเพื่อนเห็นมันก็วางตังค์แล้วมันก็ดึงไปเลยจนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อละผมก็โอเคมันเป็นแบบนี้นะฟีลลิ่งประมาณนี้ผมได้สัมผัสมันมาเยอะแล้วไงก็ไม่จําเป็นต้องเอามาใช้เองละนะครับนี่ก็เอามาเหลาๆลำๆให้เพื่อนๆดูเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีสื่อแบบนี้ไงมันเป็นการพูดให้ฟังอ่ะเหมือนเราเป็นนักเขียนน่ะเราก็ต้องไปนั่งศึกษางานดูงานต้องใช้ประสบการณ์ถึงจะมาเล่าสู่กันฟังได้อย่างงั้นมันอธิบายกันยากนะครับแต่นักทุกวันนี้มันมีภาพมี YouTube มีอะไรให้ดูแล้วคนที่ดูก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นโอเคมั้ยครับทีนี้พอ Spring Assist มันทำหน้าที่ของมันปึ๊บไอ้บริษัทอื่นที่เริ่มมองเห็นลู่ทางก็เริ่มเอาอย่างเขาบ้างก็มีนะครับแต่บริษัทพวกนี้เขาไม่บอกนะเฮ้ยกูเห็นมาจากเคอร์ชอเว้ยเขาจะไม่พูดหรอกเขาก็จะออกของเขามาเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยบัคเอ็กซัมอย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นมีดที่มันเป็นสปริงแอสซิสสิ่งที่น่ากลัวก็คือการเปิดออกมาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจเลยแม่งเปิดเอง ทำไงวะ เหมือนอย่างเงี้ยนะฮะเกิดสปริงมันงึบขึ้นมาแล้วมันอยู่ในกระเป๋าคุณเนี่ยเกิดมันส
ปริงมันค้างแล้วมันเปิดอยู่ในกระเป๋าคุณอ่ะมันก็จะตุงอยู่ตรงเนี้ยนะครับคุณก็มีหน้าที่ในการเข้าไปในห้องน้ำถอดกางเกงออกมาแล้วก็ค่อยๆพับมันกลับไปที่เดิมสาเหตุที่เกิดจากมันกระแทกหล่นออกมาเกิดจากอุบัติเหตุครับเกิดบางทีคุณไปปึ๊บชนกับใครเข้าอย่างนี้แล้วมันไปโดนมุมตรงนี้พอดีทำให้มีดมันกลางออกนั่นก็คือปัญหาอย่างนึงนะครับนั่นคือปัญหาอย่างนึงเกิดอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้นึกภาพออกไหมมันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่เก็บมันไว้ในที่ที่มันง้างออกมาได้ไม่มากเช่นอาจจะเป็นช่องกางเกงตรงนี้เหมือนช่องกางเกงยีนอ่ะเนี่ยช่องเนี้ยมันจะฟิตประมาณนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุถ้ามันกางออกมามันก็จะอยู่แค่นี้แหละมันจะไม่ไปไหนหรอกนี่โอเคไหมเพราะว่าช่องมันแค่นี้ไงแต่ถ้าช่องกระเป๋ามันเป็นแบบนี้ช่องมันเปิดอ่ะมันมีโอกาสที่มันเปิดออกมากว้างกว่าสามารถเกิดขึ้นได้คุณก็ต้องหาที่พกให้มันดีๆหน่อยนะเออไม่งั้นอาจจะซวยได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรตอนมันเปิดออกมาคมมันอยู่ด้านนี้ไงคมมันไม่ได้ลงไปด้านคอควายของคุณนะฮะคมมันอยู่ด้านนี้ไอ้คอควายอยู่ข้างล่างไม่น่าจะโดนกันได้นะอยู่แถวๆนี้ก็โอเคอยู่แหละแต่ปลายมันก็แหลมออกมาด้านข้างอ่ะมองให้ดูอีกรอบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันกลางออกมาแล้วมันกลางไม่สุดใช่ไหมเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยในกระเป๋าคุณอ่ะแต่ไม่เป็นไรคอเราอยู่ข้างล่างอันนี้มันขึ้นไปข้างบนอาจจะมีตรงนี้จิ้มทะลุกางเกงมาหน่อยก็ระวังตัวนะครับผมพกประจำไม่เคยกางเองเลยนอกจากหล่นหล่นก็กางนะฮะระวังนะฮะลงตีนอย่าเอาถ้ามันหล่นลงตีนชักตีนหลบนะอย่าตีนไปรับนะฮะเปิดได้โดนจิ้มเข้าไปได้นะฮะระวังนะครับระวังสุดทางเลื่อนเข้าไปในโลตัสจะเห็นมันจะมีเสียงระวังสุดทางเลื่อนอ่ะเกี่ยวอะไรกับโลตัสวะแต่โลตัสก็ดีนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องกลัวเจ้าสัวอย่างน้อยเราก็มีอาหารในราคาไม่แพงให้เรารับประทานกันได้บ้างนะเอออย่าไปกลัวอะไรมากเลยเขาก็ทำมาหากินของเขาอ่ะทุนใหญ่นี่มาโลกทุนนิยมมาโลกทุนนิยมหุ่นนี้ไม่พ้นหรอกแต่ของพวกนี้เขาจะลดตับลดราคาลงมาไงทำให้คนที่มีฐานะยากจนหรือปานกลางอ่ะก็ใช้ชีวิตได้ในต้นทุนที่ต่ำลงถ้าคุณต้องไปซื้อไก่หน้าฟาร์มเองผมว่าบางทีราคามันก็โดดเหมือนกันนะเขาเอาไก่มาขายในราคานี้ก็แล้วแต่แล้วกันอย่างน้อยเขาก็สนับสนุนคนในชาติแล้ววะผมไม่ได้ติดปัญหากับทุนนิยมอะไรหรอกนะเอออย่าให้เห็นนะพวกเรียกร้องเนี่ยใช่ป่ะคุณก็ซื้อของเซเว่นอยู่ดีนั่นแหละเพราะมันซื้อความสะดวกสบายก็ทำใจครับถ้ามีตังค์เยอะอยากสนับสนุนก็ไปที่พูดกันมันเป็นการเมือง บางคนมันอินไงเออบางคนมันอินไงนี่ตาสว่างแจ้งกว่าความจริงก็คือความจริงนะครับว่ากันไปนะเราอย่าไปอินมากบางทีเขามีกรอบมีเวทมนต์อะไรมาทำให้เราหลงเชื่อไปได้นะครับเขารู้จักกันหมดแหละอ่ะทีนี้มาตัวนี้มันมีล็อกมาด้วยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้ามีสปริงแอสซิสต์มันจะมีล็อกมาด้วยสำหรับคนที่บางทีเขากลัวนะเว้ยผมบอกก่อนนะบางคนเขากลัวไงเขาไม่แน่ใจแต่เราใช้มาเยอะๆแหละอย่างที่บอกอ่ะผมก็ไม่เคยเจอมันกลางออกมานะอุบัติเหตุอะไรแล้วก็เราก็จะเป็นคนค่อนข้างระวังตัวอยู่แล้วแหละเออไม่ใช่อยู่ๆใครแม่งจะวิ่งมาโดนกูได้มันก็คงน้อยอ่ะใช่มั้ยฮะเราก็ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดสำหรับเรามันอาจจะน้อยแล้วเวลาเกิดเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยไงเราก็เลยอ่ะโอเคถ้าเกิดมันจะเป็นสภาพแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะให้พึงระวังเอาไว้ก็เดินหาห้องน้ำอ่ะถอดกางเกงออกแล้วก็พับมันเข้าไปก็ไม่ใช่ปัญหาแต่บางคนที่บางทีเฮ้ยน่ากลัวว่ะเออมีเซฟก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเซฟล็อกก็จะขายได้กับคนอีกกลุ่มนึงนึกภาพออกไหมฮะมันจะมีคนที่เขามาถามว่ามีดอ่ะมีเซฟไหมคนพวกนั้นเขาหาซื้อมีดที่มีเซฟหามีดที่มีล็อกเออมันจะมีล็อกกันเปิดหรือล็อกกันพับนั่นอีกเรื่องนึงนะถ้าคุยกันเรื่องล็อกมีดมีล็อกไหมถ้าเป็นพวกซาแลนมู9008ก็จะมีล็อกกันพับใช่ป่ะอันนี้ล็อกกันเปิดพวกล็อกก็จะชอบกลไกแบบเนี้ยคือเขารู้สึกว่ามันสบายใจว่ะอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่คุณจะเสพอย่างไรนะครับตัวนี้มีล็อกด้วยเพราะถ้าเกิดคุณไม่กดล็อกมันจะเปิดไม่ออกนะฮะมันจะมีล็อกด้วยนะครับนี่มันจะเปิดไม่ออกนะครับผมไม่ชอบแบบมีล็อกนี่นะฮะทีนี้เวลาจะใช้เราต้องกดล็อกก่อนใช่ไหมเราก็ค่อยกดเปิดมันออกมาจะเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นสปริงแอสซิสต์นะนี่เวลาปิดก็พับมันลงนะเห็นไหมนี่จะเจอแรงสปริงแล้วเนี่ยแต่มีสปริงอยู่ข้างในแล้ว
ทีนี้ถามว่าถ้าใช้ไปนานๆแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนสปริงล้าตัวรู้สึกเหมือนสปริงล้าตัวมันมี2 อย่างนะก็คือจริงๆแล้วอ่ะสปริงมันไม่ได้ล้าตัวหรอกมันเซตมาอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันฝืดเราก็ต้องฉีดน้ำมันเข้าไปหน่อยเหมือนตัวเมื่อกี้เหมือนตัวเนี้ยมันฝืดนะครับผมยังไม่ได้อัดน้ำมันไปนะเพราะว่ามาจากโรงงานมายังไงมาอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าตัวไหนดูว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยสมูทเลยเหมือนตัวเนี้ยยังไม่ค่อยสมูทตกสักเท่าไหร่นี่ก็เดี๋ยวผมเพิ่มแรงเข้าไปก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าให้ดีก็คือใส่สารหล่อลื่นเข้าไปด้วยก็จะดีขึ้นนะครับผมก็จะแนะนำลูกค้าว่าเวลาซื้อไปเนี่ยนะทุกเดือนเนี่ยก็เอาสเปรย์พ่นตรงนี้นะน้ำมันฉีดกันสนิมอะน้ำมันที่มันเป็นสารหล่อลื่นก็ฉีดเข้าไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็หัดทำความสะอาดนิดนึงนะทุกเดือนก็บางทีมันจะมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยก็ฉีดเข้าไปตรงนี้มันก็จะลื่นใช้งานได้ดีแล้วนะครับนี่แล้วถ้าเกิดใช้งานเนี่ยมีตรงเนี้ยถ้ายังไม่รู้สึกว่ายังไม่ถนัดให้เปิดและปิดบ่อยๆทำสัก10 ครั้งอ่ะคุณจะเริ่มมีทักษะมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับหรือบางทีเราซื้อของไปบางทีมันยังไม่เข้ามือเข้าล็อกอ่ะคุณก็ต้องพยายามจับอะไรให้มันหาจังหวะให้มันเหมาะกับมือวางตรงไหนวางมือยังไงนั่นแหละคือความสนุกในการที่เราซื้อของไปเล่นตอนนั้นเองเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเฮ้ยต้องวางมือแบบนี้เว้ยเฮ้ยมีดอย่างนี้สีนี้เข้ากับกางเกงสีอะไรดีวะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่เป็น Spring Assist มากับ Bug Exam นี่คือน่าจะเป็น2รุ่นที่ผมมีอยู่ที่เป็น Spring Assist นะครับถ้าคุณชอบสาย Spring Assist ก็หาเล่นกันได้นะฮะแต่ก็แล้วแต่นะถ้าคุณอยากจะศึกษาเรื่องมีดว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างวะมันมีแบบเดิมๆแบบนี้เลยไหมเดิมๆแบบนี้เห็นเขาเปิดกันเร็วๆอะไรเงี้ยเขาทำกันยังไงคุณก็ต้องไปหาวิธีเล่นเอาเองนะเปิดเร็วๆใช้นิ้วโป้งดันอย่างเงี้ยก็เปิดดีนะหรือคุณจะเปิดมาแล้วก็เอานิ้วดีดเอาก่อนอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับมันก็จะแบบเหมือนคุณมีสเก็ตบอร์ดอยู่อันนึงอ่ะมันก็ต้องไปเล่นท่าบ้างดูไหมมันปั่นจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์อ่ะปั่นขึ้นไปแล้วก็มีแบ็คท่าซูเปอร์แมนวันแฮนเห็นป่ะมันจะเป็นแรมอ่ะมีแรม2อันน่ะปั่นประมาณไหนก็ปุ๊บแล้วก็ดึงแล้วก็ปล่อยลมมันวิ่งไปอ่ะแล้วมันก็ดึงจับเบาะหลังอ่ะแล้วดึงมาแล้วก็ปั่นลงไปปั่นต่อถ้าดึงทันก็รอดนะถ้าดึงไม่ทันมันก็ร่วงลงมาดังนั้นอ่ะจักรยานอยู่นู่นคนร่วงอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่คุณจะซูเปอร์แมนวันแฮนก็บินไปเลยจับเบาะให้ได้แล้วก็เอาเบาะยัดไว้ก็เล่นท่าแหละเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะเดี๋ยวมันหาเล่นมันเล่นเองอ่ะนะมันหาเล่นเล่นมันเองอ่ะเนี่ยนะครับแต่ระวังถ้าคุณจะซื้อไอ้พวกนี้นะคุณเตรียมไปพวกเบตาดีนเตรียมพวกไอ้พวกเทปพันไอ้เทปพันแผลเตรียมมาไว้ได้เลือดแน่นอนขนาดผมเล่นทุกวันเนี้ยบางทีมันยังมีแผลเลยเนี่ยเอาให้ดูล่าสุดนี่โคสติลงับนิ้ว เป็นเรื่องธรรมดามากนะฮะเป็นเรื่องธรรมดามากเลือดองเลือดออกธรรมดามากแต่เจอเข็มฉีดยาเนี่ยกูจะเป็นลมอ่ะวันนี้สุกเล่าเรื่องก็จะเป็นเรื่องของมีสปริงแอสซิสต์นะครับก็มาแนะนำกันให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะไอ้สปริงแอสซิสต์เนี่ยมันทำหน้าที่แบบนี้แหละมีสปริงมันมีอยู่2ประเภทประเภทที่1คือมีด OTF ที่มันเด้งขึ้นมาข้างบนจึ๊กจึ๊กที่เวลาเล่นน่ะมันขึ้นแต่เวลาจะใช้จริงแม่งดันไม่ออกกับมีดที่2ก็คือมีดที่มันเป็นสปริงแอสซิสต์ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงมากกว่าไอ้มีดที่มันเป็นแมนนวลธรรมดาของมีดแมนนวลมันไม่ได้มีพลังงานสัตว์ที่มันจะมีสปริงดันช่วยออกมานะครับมันจะเปิดก็ต่อเมื่อแรงเราเปิดมันออกมาเท่านั้นเองแล้วเวลาเราเปิดมีดนิดนึงนะครับพยายามให้ล็อกมันทำงานอย่าเปิดโดยที่ล็อกมันยังไม่ทำงานนะอันตรายมันจะสามารถสับมือกลับมาได้ไม่ว่าจะเป็นแบบสปริงหรือไม่สปริงให้ระมัดระวังด้วยนะครับเบตาดีนแล้วก็เทปพันแผลสวัสดีครับ